สวัสดีครับเด็กๆครับเป็นยังไงครับโอ้โหเหนื่อยเนาะฝนก็ตกทุกวี่ทุกวันนะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาสมัยอยุธยานะครับนะเอาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดกันถึงบุคคลสำคัญนะฮะที่แล้วในสมัยอยุธยาก็ตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะฮะหรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้เป็นปฐมกษัตริย์นะผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยเอ้ยอยุธยานะฮะนะแล้วก็มาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนะแล้วก็มาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้กอบกู้เอกราชเมื่อครั้งที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับนะคนนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะในการที่จะติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติแล้วก็นะถือว่าในสมัยของพระองค์นะถือว่าเป็นสมัยยุคทองวรรณคดีของอยุธยาเลยทีเดียวนะครับแล้วมีอยู่ครั้งนะฮะพระองค์ก็ได้ย้ายสร้างเมืองนะฮะลพบุรีขึ้นนะฮะพระองค์ก็ไปอยู่ที่นั่นแหละนะซึ่งเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะฮะเมืองลพบุรีนะครับนะแล้วก็ในสมัยของพระองค์ก็ได้มีการเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของนะฮะคนไทยเราเลยนะครับก็คือหนังสือกินดามณีนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอีกชาวบ้านบางระจันนะครับนะซึ่งก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียอีกครั้งครั้งที่สองให้กับพม่านะครับก็ชาวบ้านบางระจันนะฮะในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2309ก็ได้รวมตัวนะกันต่อต้านของทัพพม่าได้ถึง7ครั้งนะฮะ7ครั้งพม่าได้มากันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเพื่อจะตีอยุธยาแต่คือตีได้นะฮะตอนหลังแต่ตอนแรกๆเนี่ย7ครั้งครับชาวบ้านบางระจันนะฮะซึ่งนักเรียนคงจะไปหาชมได้นะครับในฟังลองไปฟังในเพลงต้นตระกูลไทยนะลองดูนะลองไปเปิดฟังดูนะฮะก็จะมีในจันทร์โดดเขี้ยวอะไรเนี่ยทั้งหมดเยอะคนนะหลายคนเลยลองไปเปิดดูนะครับในเนื้อเพลงเขาจะมีบอกเลยแล้วที่อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันนะฮะที่อำเภอวัดสิงห์นะครับนักเรียนก็จะไปยีอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางระจันนะครับซึ่งนะนักเรียนจะเห็นได้จากในรูปนะฮะนั่นก็เป็นจะกลุ่มของผู้นำนะชาวบ้านบางระจันนะครับนะแล้วก็ขนาดคืออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆไม่มีช้างอะไรม้าก็ไม่มีมีควายครับควายกับดาบปืนใหญ่ก็ไม่มีขอปืนใหญ่ไปทางอยุธยาก็ไม่ให้รอขึ้นมาเองก็ไม่ได้อีกพังอีกนะโอ้ยลำบากแท้นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาครั้งแรกก็คือเรื่องของการขุดคลองทำไมในสมัยอยุธยาจึงมีคลองต่างๆมากมายเลยทีเดียวนักเรียนเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณครูเคยพูดกับนักเรียนแล้วว่าในสมัยตัวที่ตั้งของอยุธยานั้นนะฮะเปรียบเสมือนเกาะนะมีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบอยู่ที่อยุธยาเนี่ยแหละคือแค่สายเดียวน้ำก็ท่วมพอแล้วเพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยมันเป็นอะไรนักเรียนที่ลุ่มนี่แม่น้ำสามสายครับและในสมัยก่อนนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำนะไม่มีอ่างเก็บน้ำไม่เหมือนในสมัยนี้สมัยนี้ขนาดมีเขื่อน
กั้นน้ำเอาไว้มีอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำเอาไว้น้ำก็ยังท่วมอยุธยาอยู่ดีทีนี้เรามาดูภูมิปัญญาของคนในสมัยอยุธยาเขาป้องกันหรือแก้ไขเรื่องน้ำอย่างไรอันนี้มีส่งผลถึงปัจจุบันเลยนะฮะเรานำมาใช้ได้ในปัจจุบันเลยก็คือการขุดคลองขึ้นมาแล้วเรียนไปแถวอยุธยาอ่างทองมาจนถึงภาคบ้านเราเลยนะฮะแถบนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยจะมีคลองต่างๆเชื่อมถึงกันหมดเป็นใยแมงมุมอะไรเขาเรียกใยแมงมุมเนี่ยเวลาน้ำมันหลากมานะฮะน้ำก็จะไปอยู่ตามคลองต่างๆก็เป็นการระบายน้ำจากที่น้ำควรจะท่วมเยอะก็เหลือท่วมน้อยลงหรืออาจจะไม่ท่วมและนอกจากนั้นแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ก็ยังเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกันนะฮะอาจจะค้าขายอย่างหรือว่าเดินทางไปมาหาสู่กันนะฮะนะครับทีนี้ต่อไปเลยในเรื่องของการต่อเรือก็สาเหตุมาจากอะไรอ่ะการเดินทางการคมนาคมในสมัยนั้นนะครับก็เลยมีการต่อเรือกันมากนะฮะมีทั้งเรือพายเรือพายเป็นเรือพายในธรรมดานักเรียนเคยดูเรื่องอะไรนะในภาพยนตร์น่ะไอ้ในละครนะที่เกี่ยวกับโบราณนั้นเรือเหล่านั้นที่อยุธยามีการต่อเรือมากเลยนะฮะขนาดมีพิพิธภัณฑ์เรือนักเรียนเขาเก็บสะสมเอาไว้เป็นเรือแบบต่างๆนักเรียนไปดูได้นะแต่ตอนนี้โควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวไว้ให้หมดโควิดก่อนนักเรียนเราก็จะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เรือเหล่านี้ซึ่งมีใช้ในสมัยอยุธยานะฮะและในภาพวาดข้างล่างนั้นนักเรียนเห็นไหมฮะนั่นแหละคือเรือสำเภาเรือสำเภาไม่ได้เป็นเรือที่ต่อด้วยเหล็กนะเป็นเรือที่สร้างด้วยไม้นะแล้วก็มีใบเรือนะไม่มีเครื่องจักรไอ้น้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นใช้ใบเรือรับกระแสลมนะแล้วลมก็จะพาวิ่งไปนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าในการไอ้เจ้าเรือเหล่านี้นะมันก็บอกแล้วไงว่าในเมื่อมีลำคลองต่างๆมากมายการติดต่อค้าขายในสมัยนั้นหรือการเดินทางไปมาหาสู่หรือพาหนะที่ใช้ก็ต้องเป็นเรือสะดวกที่สุดนะฮะประหยัดแรงงานด้วยอากาศก็เย็นไปตามลำคลองลมเย็นวิวสบายเลยนะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยในสมัยอยุธยาก็มีการติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปนะฮะก็ยังมีการต่อเรือที่เรียกว่าเรือใบนะฮะเป็นเรือสำเภาแบบจีนนะอย่างในรูปเนี่ยเขาเรียกเรือสำเภาแบบจีนนะครับเราจะเห็นว่ามีมาตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่23นะฮะก็คือประมาณปีพ.ศ. 2300กว่าขึ้นมานะฮะนะครับสมัยอยุธยานะครับสาเหตุนะฮะที่มีการต่อเรือใหญ่ๆเนี่ยเนื่องจากอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ปากอ่าวนะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยน้ำคงจะลึกเรือสำเภาก็คงจะวิ่งเข้าไปได้นะนักเรียนใครเคยดูหนังการ์ตูนนะที่มีหลังข่าวก่อนข่าวหลังข่าวชุมชนนิมนต์ยิ้มเคยได้ดูป่ะจะมีเรือนั่นแหละคล้ายๆกันแบบนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยอยุธยานะครับที่เจ้าเรือใบหรือเรือสำเภานี่ก็จะเป็นเรือที่ใช้ขนสินค้าหรือเดินทางไปต่างประเทศจะวิ่งออกทางทะเลลึกๆไม่ได้นะฮะต้องวิ่งเรียบชายฝั่งไปนะฮะเจอขึ้นแรกก็แตกเหมือนกันพังเหมือนกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณนั้นเราพวกเรือใบเหล่านี้มันก็จะจม
ขาก็มีการงมเจอนะฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไรนู่นนะครับเขาก็เจองมขึ้นมาเจอพวกทรัพย์สินนะอย่างโดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยที่มีช่วยชามสังฆโลกใช่ไหมฮะเขาก็งมเจอได้เยอะแยะไปหมดนะครับช่วยโถโอชามอะไรต่างๆต่อไปเป็นก็จะเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมนะฮะเราเห็นว่าการเนื่องจากคนในสมัยอยุธยาสมัยนั้นก็จะมีการนับถือพระพุทธศาสนานะครับนะฮะนะครับพระพุทธศาสนานะครับก็มีการทำให้เกิดภูมิปัญญานะฮะของหรือว่าด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็จิตกรรมนะครับก็เราจะได้เห็นได้จากที่ไหนล่ะครับในที่อยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอยุธยาเลยนะครับถือเป็นแลนด์มาร์คเลยก็คือวัดชัยวัฒนารามนะแล้วก็วัดหน้าพระเมรุนะวัดหน้าพระเมรุนี่ก็จะเป็นวัดที่อยู่ด้านหลังของวัดมงคลบพิตรก็คือบริเวณเมืองโบราณนะฮะอยู่บริเวณนั้นเราสามารถเดินได้เลยนะครับนะวัดหน้าพระเมรุก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นที่นักเรียนเห็นที่เป็นเมืองโบราณซากโบราณนะอันนั้นจะนั่นคือบริเวณพระบรมมหาราชวังของอยุธยาในสมัยนะในสมัยนั้นนะครับอันนี้เราก็ตลอดจนอาจจะบางวัดเก่าแก่นะฮะอยุธยานี่วัดเยอะนะฮะเราก็อาจจะได้ดูพวกจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งวาดไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นนะฮะนักเรียนไปดูในหน้า56เราจะเห็นการสร้างเจดีย์ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเจดีย์แบบย่อเหลี่ยมไม้12นะแต่ละสมัยเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นสุโขทัยก็จะเป็นโอคว่ำในอย่างเจดีย์ในสมัยไอ้เจดีย์พระองค์พระปฐมเนี่ยจะเป็นเจดีย์สมัยสุโขทัยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่านาเจดีย์ในสมัยสุอยุธยาก็จะเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้12นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาต่อไปก็จะมาพูดถึงภูมิปัญญาทางด้านวรรณกรรมเมื่อกี้นี้คุณครูบอกแล้วว่าในสมัยอยุธยานี่ถือว่าเป็นยุคทองนะฮะยุคทองแห่งวรรณคดีในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับนะเราก็มาดูอันแรกนะฮะว่าวันไอภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมอันแรกก็คือฤทธิ์องค์การแช่งน้ำอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาคือมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะฮะต่อไปมหาชาติคำหลวงอันนี้ก็มีขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมตรัยโลกนาถนะครับนะครับแปลมาจากภาษาบาลีก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะฮะอันนี้ต่อไปพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นพงศาวดารที่รวบรวมเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยอยุธยานะครับซึ่งจะเก็บเอาไว้นะฮะอันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับต่อไปอันนี้สำคัญที่เลยนะครับเป็นหนังสือแบบเรียนของคนไทยเรานะมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะก็คือหนังสือจินดามณีนะครับ
ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนะเป็นสมัยที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในสมัยนั้นอันเนี้ยจะทำให้พวกเราเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจนี่ถ้านักเรียนไปเที่ยวเองเนี่ยนักเรียนจะยิ่งภาคภูมิใจมากยิ่งกว่านี้ดีกว่าไปเดินตามห้างครับนักเรียนยังไม่ได้ไปนักเรียนก็ลองนะเข้าไปดูใน YouTube พิมพ์ไปเลยที่ไหนก็ได้ที่เป็นเมืองเก่าเช่นเมืองโบราณสุโขทัยศรีสัชนาลัยเมืองโบราณอยุธยาหรือชาวบ้านบางระจันนักเรียนไปดูนักเรียนก็จะได้ความรู้พอได้ความรู้เรียนไม่ใช่ได้ความรู้อย่างเดียวนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจความซาบซึ้งในประวัติในวีรกรรมที่พระองค์ที่แต่ละคนนะฮะที่ทำไว้กับชาวไทยเนี่ยทำให้เรามีเมืองไทยหรือชาติไทยอยู่มาได้จนทุกวันนี้นะครับอ่ะวันนี้นะเราจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าเราค่อยมาพูดกันต่อนะครับนะฉะนั้นนะอย่างไรสงสัยไม่เข้าใจยังไงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับเอาวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ